วัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมารีวิวแล้วก็เปรียบเทียบ Fitbit แต่รุ่นที่เพิ่งออกใหม่มานะครับจริงๆก็ออกมาได้เกือบปีนึงแล้วล่ะแต่ว่าตอนที่รีวิวไปเนี่ยจะเป็นรีวิวตัว Fitbit Search ไปนะครับก็หลายๆคนก็ถามมาว่าทำไมไม่รีวิวตัว Charge HR บ้างครับก็วันนี้ไหนๆก็ได้ตัว Charge HR มาแล้วก็นอกจากจะรีวิวเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูว่าแต่ละตัวเนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างนะครับมาดูกันก่อนว่าเจ้า3ตัวนี้ตัวที่ถูกสุดก็คือตัวนี้คือ Fitbit Charge ธรรมดานะครับตัวนี้นี่ราคาในไทยเนี่ยขายอยู่ที่ประมาณ4,000 กว่าบาทนะครับ 4,500 หรือ 4,900 เนี่ยไม่แน่ใจจำไม่ได้แล้วก็ตัวนี้ 5,490 แล้วก็ตัวนี้จะ 8,000 กว่าบาทนะครับก็ลองใครสนใจลองไปดูราคากันอีกทีแล้วกันเดี๋ยววันนี้จะเปรียบเทียบให้ดูว่าแต่ละรุ่นมันต่างกันยังไงนะครับก็เริ่มจากแกะกล่องกันเลยแล้วกันทั้งตัวชาร์จแล้วก็ชาร์จ HR เนี่ยมันแกะกล่องคล้ายๆกันส่วนตัวนี้เนี่ยเคยแกะกล่องไปแล้วก็ใครอยากดูก็ลองกลับไปดูวิดีโอที่เคยแกะกล่องแล้วก็รีวิวเอาไว้ได้นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแกะกล่องตัวนี้กล่องเหมือนกันเลยครับระหว่างตัวชาร์จกับชาร์จ HR นะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะมี Fitbit ใส่อยู่ในกล่องพลาสติกใสๆนะครับแล้วก็มีรุ่นบอกอยู่ถ้าเป็นตัวชาร์จธรรมดาก็จะเป็นอย่างนี้ซึ่งตัวนี้ HR เพิ่มมาก็คือตัวที่วัดอัตราการเต้นของหัวใจนะครับด้านข้างก็จะมีไซส์บอกนะครับว่าใครแข็งขนาดไหนเหมาะไซส์ไหนผมเนี่ยเป็นคนข้อมือค่อนข้างเล็กจริงๆแล้วเนี่ย small เนี่ยใส่ได้ไหมได้แต่เหมือนใช้ประมาณช่องสุดท้ายเลยครับก็ต้องขยับมาเป็น large นะครับด้านหลังก็จะมีบอกว่าตัว Fitbit Charge HR เนี่ยมีฟีเจอร์อะไรบ้างนะครับก็มีการวัดฮาร์ทเรทการวัดแอคทิวิตี้พวกสเต็ปการเดินแต่ละวันเดินไปกี่ก้าวนะครับระยะทางแคลอรี่เบิร์นไปเท่าไหร่ขึ้นบันไดไปกี่ก้าวแล้วก็อันนี้สามารถต่อบลูทูธกับโทรศัพท์ซึ่งจะแสดง caller ID เวลามีคนโทรเข้าได้นะครับแล้วก็สามารถซิงค์ผ่านบลูทูธ low energy ได้กับโทรศัพท์ตลอดเวลานะครับโอเคแกะกล่องออกมาเลยละกันนะครับก็จะมีตัว Fitbit Charge HR นะครับแล้วก็กล่องด้านล่างซึ่งจะเป็นที่ใส่อุปกรณ์ต่างๆเปิดมาครับก็มีนี่คู่มือนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นดองเกิลที่เอาไว้เสียบกับคอมพิวเตอร์เผื่อใครที่สะดวกที่จะชาร์จกับคอมพิวเตอร์มากกว่าก็ใช้ตัวนี้แล้วก็ลงซอฟต์แวร์ Fitbitinstall แล้วก็ไปดาวน์โหลดในเว็บไซต์นะครับมา install ตัวนี้ก็จะเป็นสายชาร์จนะครับนิดนึงนะครับสายชาร์จเนี่ยทั้งรุ่นชาร์จรุ่น search แล้วก็ชาร์จ HR เนี่ยใช้หัวไม่เหมือนกันเลยครับอันนี้เป็นข้อที่ควรจะตีอย่างหนึ่งของ Fitbit นะครับเพราะว่าเวลามันหายทีเนี่ยมันใช้รุ่นอื่นแทนกันไม่ได้เลยหาซื้อในไทยก็ค่อนข้างลำบากก็ต้องเก็บกันดีๆแล้วกันนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับเดี๋ยวมาดูที่ตัวเครื่องกันดีกว่าเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูกันนะครับระหว่าง3ตัวนี้ก่อนอื่นถอดเจ้าตัว Charge HR ออกมาจากอันนี้นะครับตอนนี้ชาร์จ HR มีให้เลือก4สีนะครับจะมีสีดำสีฟ้าแบบนี้สีน้ำเงินแล้วก็สีส้มแล้วก็สีม่วงนะครับซึ่งสีส้มเนี่ยน่าจะกำลังเข้ามาในไทยนะครับเป็นสีใหม่นะครับระหว่างสีนี้แล้วก็สีส้มนะครับเดี๋ยวแกะสติ๊กเกอร์ออกนะครับครับเปิดมาแล้วนี่ครับเจ้าตัวชาร์จกับชาร์จ HR เนี่ยหน้าตาคล้ายๆกันเลยครับต่างกันที่ลายนิดหน่อยนะครับไอตัวชาร์จเนี่ยจะเป็นลายเป็นขีดเส้นๆอย่างเงี้ยครับตัวนี้จะเป็นเหมือนลายตะข่ายต่างกันเล็กน้อยครับสีคล้ายๆกันด้านข้างก็
คล้ายๆกันนะครับตัวนี้มีสีเข้มกว่าตรงปุ่มกดแล้วก็ที่สายครับสำหรับใครที่ไม่ได้ใส่นาฬิกาครับตัวนี้มันจะใส่ใช้งานง่ายกว่าเพราะว่ามันแค่ใส่ข้อมือแล้วก็แปะเข้าไป2รูแค่นั้นเรียบร้อยส่วนตัวชาร์จ HR เนี่ยด้วยความที่มันมี Optical Heart Rate Sensor ตรงนี้ครับมันก็ต้องใส่ให้มันแนบแขนนิดนึงนะครับก็จะมีตัวสายแบบสายนาฬิกาครับก็อาจจะใส่ลำบากกว่านิดหน่อยนะครับก็ลองดูแล้วกันว่าชอบแบบไหนแล้วก็ใช้ประโยชน์แบบไหนมากกว่ากันนะครับเดี๋ยวลองดูฟีเจอร์กันเลยว่ามันต่างกันยังไงบ้างนะครับเรียงจากชาร์จนะครับตัวนี้จะสามารถวัดบอกเวลานะครับวัดสเต็ปการเดินได้วัดระยะทางแคลอรี่แล้วก็ขั้นบันไดที่เดินขึ้นในแต่ละวันประมาณนี้นะครับตัวนี้เหมือนกันหมดทุกอย่างเลยแต่ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือฮาร์ทเรทเนี่ยครับตัวนี้มันจะวัดฮาร์ทเรทเพิ่มขึ้นมาได้อย่างนึงนอกนั้นก็เหมือนกันหมดเลยครับส่วนใครที่ชอบวิ่งอะไรเงี้ยครับอยากจะวัดให้มันแม่นๆนิดนึงเพราะว่าจะออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยครับจะต้องต่อบลูทูธกับโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็มันจะมีโหมดที่ใช้ในการออกกำลังกายอยู่นะครับเนี่ยครับกดเข้าไปที่ track exercise นะครับมันก็จะมีโหมดบลูทูธให้ต่อนะครับเวลาเราจะเริ่มวิ่งเนี่ยแล้วก็กดที่ start มันก็จะเริ่ม track ใช้ GPS จากมือถือนะครับเราก็สามารถวัดระยะทางได้ค่อนข้างแม่นยำข้ามมาที่ตัวเซิร์ชนะครับตัวนี้ขยับมาจากตัวชาร์จ HR มี Heart Rate Sensor เหมือนกันที่เพิ่มขึ้นมาก็คือตัวนี้มาพร้อมกับ GPS ในตัวนะครับซึ่งรองรับทั้ง GPS แล้วก็ GLONASS ในตัวนะครับทำให้สามารถออกกำลังกายหรือไปวิ่งเนี่ยได้โดยที่ไม่ต้องพกโทรศัพท์ไปด้วยนะครับแล้วก็หน้าจอเนี่ยเป็นแบบทัชสกรีนเป็นจอ LCD แบบขาวดำนะครับนี่ครับบอกสเต็ปบอกฮาร์ทเรทนะครับบอกระยะทางแคลอรี่ตรงนี้สามารถเปลี่ยน watch face ได้ประมาณ 3-4 แบบนะครับก็ต้องเข้าไปดูในแอปอีกทีนึงนะครับพอกดเข้ามาก็จะมีโหมด setting โหมดอันนี้รันนะครับแล้วก็ exerciseนี่ที่เพิ่มขึ้นมาในซอฟต์แวร์อัปเดตก็คือนาฬิกาจับเวลานะครับแล้วก็อะลาร์มเนี่ยครับถ้าเกิดจะไปวิ่งนะครับกดเข้าไปปุ๊บจะมีให้เลือกฟรีรันหรือว่าเราจะวิ่งบนลู่วิ่งนะครับพอเลือกเข้าไปมันก็จะค้นหา GPS นะครับประมาณนี้สิ่งที่ทั้ง3ตัวทำได้เหมือนกันก็คือการวัดอย่างที่บอกมาแล้วแล้วก็การวัดการนอนนะครับว่านอนไปกี่ชั่วโมงหลับสนิทขนาดไหนมันก็จะสามารถบอกขึ้นมาในแอป Fitbit ได้นะครับเดี๋ยวลองให้ดูนะครับนี่ครับนี่เป็นการวัดการนอนเราก็สามารถตั้งโกได้ว่าจะนอนกี่ชั่วโมงเท่าไหร่มันถึงโกมันก็จะมีดาวขึ้นมาเนี่ยครับดูได้ว่าเรานอนหลับสนิทขนาดไหนอันนี้เมื่อคืนครับนอนไม่ค่อยน่าสนิทเท่าไหร่นะครับเส้นขึ้นเพียบเลยครับก็นี่ครับเปรียบเทียบวิดีโอเปรียบเทียบระหว่าง Fitbit ทั้ง3ตัวนี้นะครับก็สำหรับใครที่ยังมีอะไรที่สงสัยเกี่ยวกับเจ้า Fitbit ทั้ง3ตัวหรือว่าจะเป็น Fitbit ตัวอื่นก็ได้นะครับก็ลองสอบถามเข้ามาได้ทั้งทางคอมเมนต์ทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook Twitter นะครับตามที่ขึ้นที่หน้าจอนะครับก็วันนี้รีวิวเปรียบเทียบ Fitbit ทั้ง3ตัวก็เท่านี้แล้วกันนะครับพบกันวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ